ิร์สเหรอเฟิร์สเหรอเพื่อนเฮ้ยหน้าเองมันเฟิร์สใช่เหรอดีนะสังเกตพอดีอ๋อจำได้จำได้มึงคนนี้เพื่อนที่เคยเรียนมหาลัยด้วยกันนะคนน่าคิดเดี๋ยวก็เก่งคลิปผมจะไปขึ้นคงแบบคงไปว่อนแบบคงจะไปขึ้นแบบผมคงจะมีคลิปไปอยู่ในกับพี่ดีๆแล้วนะถ้าผมแกะแบบนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะเราตั้งได้ใช่ไหมฮะแกะโลโก้ออกไปเลยเธอรออยู่แล้วผมแกะโลโก้ออกเลยกันนะพี่ขออนุญาตไปก่อนนะครับโอเคครับพี่โฟกหลบสินั่งนะพี่ลองฟังอีกทีนะว่าเสียงดังไหมอะเสียงมันเข้าไหมอะเพราะแบบผมเป่าโทรศัพท์อยู่สงสารโทรศัพท์มันร้อนยังมีเสียงอยู่ไหมฮะวันนี้ไม่ไปทำงานหรอครับวันนี้วันหยุดนะพี่จะติดในตัวเองดึงมันออกมาครับผมขอเวลาพยายามคือแบบรู้ตัวเองนะว่าบางทีแบบตัวเองแบบไม่ค่อยแบบจะกล้าแสดงออกมาบางทีแบบตัวตนของผมอะเป็นคนที่แบบนิ่งๆอะไรอย่างนี้ด้วยก็พูดบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆก็เป็นคนที่กล้าแสดงออกแต่ว่าบางทีแบบถ้าเราเจออะไรที่แบบว่าอะไรที่มันทำให้แบบเราสตันจริงแบบมันไปไม่ถูกจริงนะพี่ทุกคนเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำแป๊บนะผมอั้นมานานแล้วเดี๋ยวผมขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะครับหัดลองมีว่าละลายอยู่ไล่ไล่ไปบ่อยอ่ะพอเผื่อผมก็ผอมแล้วจริงไม่ต้องกินข้าวเลยอ่ะจากที่แบบกินข้าวไปบ่อยอ่ะไล่ปุ๊บไม่ต้องกินข้าวเลย นั่งท้องร้องไปวันๆ เดี๋ยวผมเข้าน้ำแป๊บนะพี่ๆอย่าเพิ่งหายกันไปนะผมคลองน้ำแป๊บนึงอึ๊บเอ้ยThank you.
ไฟสีนี้มันสว่างไปไหมพี่ลองเปลี่ยนสีอื่นนะปุ๊บมีงานเท่าไหร่สีนี้สวยไหมฮะเอาข้าวมากินไปไปกินไปนี่ดีกว่าจะแสบไปไหมฮะขอเบาเดเวลไฟนิดนึงครับแสบตามากกดติดตามแล้วก็ผมขออนุญาตฝากอันไปหน่อยครับเหมือนจังเลยขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับก็ลังอึ้งอยู่มีแบบเสียงน้องพี่หงใครล่ะครับใครคือพี่หงกดติดตามแล้วแกใช่คนดังหรือเปล่าผมกลัวแกดังมาต้องให้คนพาไปจริงๆอ่ะพี่บอกพี่มาแล้วพี่ไลฟ์ถูกจำกัดเวลา10นาทีผมโดนอะไรอ่ะน้องไม่ได้ตั้งหน้าจอไงครับน้องไม่ได้ตั้งพักไงซึ่งเขาปักหมุดแล้วน้องไปก่อนน้องต้องตั้งหน้าจอพักไอ้ที่ว่าเป็นรูปแพ้ครับเคลื่อนไหวอ่ะคือมันไม่ได้จับใบหน้าน้องครับอ๋อแต่เป็นไรไหมไม่อันเนี้ยไม่มีผลหรอกครับก็เดี๋ยวต่อไปก็ต้องไอเนี้ยเพราะว่ามันเตือนมันเขียนว่าอะไรบ้างนะครับแขกรับเชิญจะถูกตัดการเชื่อมต่อผมพีเคไม่ได้แล้วอ่ะใช่ไหมอ่ะอ๋อผมขึ้นกับพี่อยู่ลืมไม่ใช่ก็คือน้องไม่ได้ตั้งหน้าจอนั่นแหละครับถูกแล้วมันไม่ได้เตือนว่าอายุต่ำกว่า18เลยใช่ไหมมันจะเย็นคือถ้ามันในนี้ถ้ามันในนี้ปุ๊บเดี๋ยวน้องลงไลฟ์ก็ได้แล้วค่อยขึ้นก็ได้แต่ไม่น่าจะเตือนหรอกพี่แกมันไม่ได้ผิดอะไรมากคือเราตั้งฟิลเตอร์คือที่เป็นแพ้ครับไว้เมื่อกี้น้องออกไปเข้าห้องน้ำแล้วน้องไม่ได้ตั้งไงมันตรวจจับแป๊บเดียวล่ะ AI อ่ะมันไม่เห็นการเคลื่อนไหวมันก็จะไอ้นี่ละแจ้งเตือนละฟิลเตอร์แผลร้อนไว้นะคือก่อนจะออกจากหน้าจอทุกครั้งต้องตั้งครับตรงไหนแล้วครับพี่มันจะมีเครื่องมือที่ว่าเขียนว่าฟิลเตอร์อยู่ถ้าน้องลองดูอ่ะในเครื่องมือลองเข้าไปดูครับแล้วเลือกที่เราใส่ฟิลเตอร์ไอ้หล่อๆสวยๆอะไรมันมีรูปแพ้อยู่ครับแต่ก่อนน้องจะออกไปไหนทุกอย่างทําภารกิจอะไรแล้วแต่ถ้าไม่ได้อยู่ตรงหน้าจอต้องใส่ครับครับพี่แพ้แล้วคือต้องสังเกตปักหมุดของยูทหรือไม่ก็ผู้ควบคุมอะครับใช่ป่ะเนี่ยผมก็ถูกนี่แหละครับใช่แล้วอันนี้แหละครับต้องตั้งทุกครั้งที่ไม่อยู่หรือว่าไปทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่แล้วก็บอกยูทหน่อยว่าเราจะไปทำอะไรเงี้ยจะได้รอยูทจะได้ไม่หายผู้ควบคุมคือสมมติว่าปากหมูดอ่ะน้องก็ต้องสังเกตนิดนึงไม่ว่าจะเป็นของยูทหรือว่าของผู้ควบคุมครับจะได้รู้ปากหมูดหมายถึงว่าข้อความที่สำคัญหลายอย่างเดี๋ยวแค่นี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวยูทจะเบื่อพี่การสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับพี่การใช่น้องเมื่อกี้พี่ปากหมดไปแล้วว่าให้หนูใส่ติวเตอร์หนูไม่ได้อ่านเมื่อกี้พี่การก็พูดถูกแล้วพี่การใช่ฟังที่พี่การเขาแนะนำไว้หนูทำดีแล้วลูกวันนี้เจอแต่คนดาราทั้งนั้นเลยนะเราอะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเราถามพี่เทียนได้นะ
ทุกคนอะที่ทุกคนที่มาพีเคพวกแล้วก็คุณเทียนแล้วก็น้องอีกสองคนอะผมติดตามทุกคนเลยก็ใช่ใช่ผมติดตามเยอะแล้วก็ใช่ใช่ผมว่าติดตามเขาอยู่คือก็จะได้ฐานจากพวกนี้แหละถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแหละที่น้องใช่ที่น้องพีเคแต่น้องอาร์มแต่น้องอาร์มมาเก่งน้องอาร์มเก่งเมื่อกี้น้องอาร์มไม่ได้เล่นไปกับเขาน้องอาร์มยิงดีดีนิ่งเลยถ้าดีดีเนี่ยอ๋อเจ้าเนี่ย5,000 K ตลอดใช่ใช่ทุกวันผมก็ตามมานานแล้วตามมาตั้งแต่แม่ทัพหายไปแรกๆเลยใช่ใช่ผมก็เหมือนแต่ว่าไม่คือน้องอาร์มมาเก่งไปหน่อยไงตอนที่ไปกับเขาอ่ะน้องอาร์มนั่งแบบพูดอะไรไม่ออกน้องอาร์มเขินน้องอาร์มเขินมากเมื่อกี้เห็นแล้วน้องอาร์มทำตัวไม่ถูกเลยเมื่อกี้อยู่กับสาวสาวสองสามคนน้องอาร์มก็ทำตัวไม่ถูกไงเมื่อกี้จริงจริงจริงไม่อยากจะเป็นผู้ควบคุมอ่ะก็คือไม่รู้ใครตั้งผมจริงไม่ผมเป็น FC น้องนี่แหละไม่ผมให้เพราะว่าหนึ่งอย่างน้อยพี่ก็ผมไปทำธุระผมไม่อยู่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพวกผมก็เป็นผมเด้งขึ้นมากลายเป็นผู้ควบคุมแล้วไม่ผมนี่แหละให้น้องตั้งเป็นผู้ควบคุมพี่เพราะว่าอย่างน้อยพี่เข้ามาพี่จะช่วยน้องได้เวลาบางครั้งที่ช่วยปักหมุดใครเม้นมาดีๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบว่าใครมาป่วนอะไรอย่างเงี้ยพี่จะได้จัดการให้น้องได้ทันเพราะบางคนก็ว่างบางคนก็ไม่ว่างไงพี่การใช่คืออยากแนะนำน้องห่างๆดีกว่าก็เดี๋ยวให้น้องค่อยๆเลือกไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่การเราก็แค่แบบนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้าน้องเขามีคนใหม่เราก็ไม่มีปัญหาเราก็นี่แหละเราแค่ซับที่ดูแลน้องได้ตลอดช่วงแรกใช่เราซับพอร์ตน้องช่วงแรกนี่แหละครับผมก็เหมือนกันผมก็เหมือนพี่ๆทุกคนนั่นแหละครับขอโทษอยู่ในห้องเลยนะครับที่ขึ้นมาขั้นจังหวะบางทีก็เป็นห่วงน้องไม่ยุดเข้าใจครับยุดที่อยู่นี่เข้าใจก็ดูน้องอาร์มมาตั้งแต่นั่นแหละวันแรกๆอ่ะน้องอาร์มก็ยังไม่เป็นอ่ะน้องอาร์มเล่นวันที่2มั้งใช่เมื่อวานเนี้ยผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าผมคือผมก็ขอขึ้นน่ะห่วงน้องไงพี่คือเมื่อวานทุกคนเป็นห่วงหมดแต่ว่าถ้าไม่ได้ขึ้นบอกก็จะไม่รู้ครับน้องก็จะไม่รู้ใช่เพราะว่านี่นั่นอะไรเงี้ยครับหลายๆอย่างเพราะว่าเมื่อวานน้องไปด้วย 1,200 คนนะเมื่อวานแล้วไม่มีใครไปช่วยแบบว่าช่วยปักหมุดให้น้องให้กำลังใจน้องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช่วยกดเคาะจอเคาะใจอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าน้องตื่นเต้นเข้าใจอยู่คือหนูยังเก๋หลังจากลงไลน์อ่ะน้องอามก็ทำกันบ้านเยอะครับทำสคริปต์อะไรไว้ก็ดีไปดูจากที่พวกคนอื่นเขาไลน์กันนะครับแล้วก็น้องอาร์มนะครับอันนี้หนึ่งอย่างพวกอะไรเงี้ยครับที่พี่แนะนำน้องอาร์มด้วยน้องอาร์มกดติดตามให้ทุกคนนะครับเวลาเขาพาไปพีเคกับใครน้องอาร์มต้องกดติดตามนะครับที่คนเยอะๆเพื่อเวลาเราไลฟ์เขาก็จะเชิญเรามาได้ด้วยแต่ถ้าเราไม่ไปไลฟ์กับเขาเราไม่กดติดตามเขาเราก็เชิญเขาไม่ได้นะครับรอบต่อไปอ่ะอันนี้สำคัญแล้วใช่ที่เวลาพี่ปักหมุดไปว่าหนูพี่ยูทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็ถือว่าเป็นยูทคนหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเป็นห่วงน้องเหมือนกันเลยกระจกแต่ว่าได้รับเกียรติมาเป็นผู้ควบคุมก็นั่นแหละครับจะทำให้ดีแล้วครับส่วนตัวหรือว่าผมก็ถือความเป็นส่วนตัวผมมากันไปว่าคือส่วนหนึ่งนะว่าด้วยความที่เข้าไปแล้วแบบว่าเขากำลังพูดกันอยู่ด้วยความว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบมีระยะแล้วแบบกลัวไปพูดแล้วแบบไปแทรกเขาอะไรเงี้ยก็แบบไม่กล้าที่จะพูดด้วยอะไรเงี้ยแต่ความที่เป็นดิ้นดิ้นด้วยครับครับผมกลัวแบบเป็นคนแบบกลัวเรื่องมารยาทตรงนั้นเล่นได้น้องอาร์มเล่นกับเขาได้ถ้าเขาเล่นกับเขาไปถึงเราก็สวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางครั้งอะถ้าเราไม่ทักเขาเขาก็ไม่กล้าทักเราถูกต้องไหมเราต้องทักเขาก่อนถูกไหมสวัสดีครับผมชื่ออาร์มครับแต่พี่ชื่ออะไรครับอะไรอย่างนี้ยังไงผมฝากพี่กดติดตามผมด้วยนะครับอะไรอย่างนี้ไงครับใช่น้องอาร์มต้องบอกครับบอกทุกคนนะครับใช่ครับพยายามไปศึกษาน้องจากพวกโฮสต์คนอื่นนะครับโฮสต์คนอื่นคือหมายถึงว่าพวกวีเจพวกอะไรอย่างคุณเทียนอย่างเงี้ยคือเขาก็ให้ความรู้อะไรเยอะก็แล้วก็มาทำสคริปต์มาเขียนอะไรไว้บ้างคือเราจะได้รู้เป็นไกด์ครับบางทีเราจะได้ไม่ประมาทเวลาเราขึ้นไลน์หรือว่า PK ก็พยายามทำกันบ้านไว้ครับคนที่ไหนเรื่องอะไรมันจะมีแค่3ส่วนแค่นั้นครับบทเขาเรียกแนะนำตัวแล้วก็สนทนาใช่ไหมครับระหว่างไลน์แล้วก็บทลงท้ายใช่ครับแล้วกดติดตามนะครับกดติดตามคนที่มา PK กับเราอะครับแล้วกดติดตามเขาด้วยฝากเขากดติดตามเราด้วย
พื้นฐานคนไทยเราก็คือสวัสดีขอบคุณครับแค่นั้นแหละครับง่ายๆลงท้ายก็นั่นแหละครับต้องมีครับมีอะไรให้เราแบบว่าดูแบบว่าถ่อมตัวไว้ก่อนเราก็ยังใหม่อยู่ด้วยผ่านทุกคนอยู่เดี๋ยวก็จะดีเองครับขอบคุณมากครับพี่เป็ดแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่ตัวน้องอ่ะน้องต้องทำการบ้านเยอะๆทำสคริปต์อะไรไว้ดีๆนะครับมีคนน่าว่าคนเริ่มลดลงเพราะว่ามันปิดกั้นน้องแล้วพี่การถ้าน้องจะไลฟ์ใหม่จะไป PK ใหม่น้องต้องลงก่อนพี่การเพราะตอนนี้มันลดเรื่อยๆครับไม่เป็นไรก็นั่งคุยกับยูทูบก่อนลูกว่าเริ่มเปิดกว้างแล้วล่ะใช่ใช่แต่ถามว่าตอนนี้หนูไม่ต้องกลัวนะว่าวันนี้คนตัดคลิปหนูเยอะมากหนูไม่ต้องกลัวปีเตอร์ไม่หายหรอกครับวันนี้คนตัดคลิปหนูเยอะมากเดี๋ยวขอลงก่อนแล้วกันครับพี่การไว้ครับขอบคุณครับขอบคุณยูทุกคนแล้วก็ขอบคุณหนูมาแล้วพี่ปีเตอร์ทำโลโก้มาให้แล้วพี่ปีเตอร์ทำโลโก้มาให้แล้วเห็นไหมพูดกันเมื่อตอนเช้ามาแล้วพอตอนบ่ายมาแล้วขอบคุณพี่ปีเตอร์แล้วก็ขอบคุณพี่ตั้มนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอบคุณครับขอบคุณครับพี่การขอบคุณครับเอาไงไปต่อไหมเราไปต่อถ้าไปต่อก็เอาพี่ลงหนูมาแล้วเห็นไหมสวยไหมสวยไหมพี่ปีเตอร์ทำให้สวยไหมมีครับผมมีอะไรถามได้ลูกมีอีกชื่อนึงพี่ความรู้สึกว่าตอนนี้ผมมีชื่อนี้ผมชวนรู้สึกว่าชอบนะเหมือนทุกคนเขาจะแฮปปี้กับชื่อนี้ครับว่าเขาว่าแม่ทับน้อยผมรู้สึกว่าผมชอบชื่อนี้ไหมมันผมพี่ก็กลัวเดี๋ยวมันจะไปดึงโดนอะไรกันอีกไงพี่ก็กลัวเหมือนกันเหมือนที่พี่เซฟพี่พยายามเซฟให้หนูใช่ตอนนี้คือถามมาเราก็กลัวไปเองเหมือนกันแหละแต่เอาที่หนูชอบก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับใช่ลองเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าวังดราม่าอย่าเขากลัวดราม่าลูกใช่อันนี้อันนี้ผมนอนทำเล่นๆเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอตื่นอ๋อได้พี่ปีเตอร์ได้ครับสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับน้องครับน้องอย่าลืมตั้งเป้าหมายเรื่อยๆนะครับพอจะได้น้องจะได้ด้วยนะใช่ใช่น้องอามเข้าใจไหมลูกเป้าหมายข้างบนนะลูกที่ว่ามีตั้งก่อนที่หนูจะไลฟ์อะลูกมันจะมีเป้าหมายว่าวันนี้มีหนูตั้งเป้าหมายอะไรไว้มั่งอะไรอย่างเงี้ยสามารถตั้งเป้าหมายได้3-4เป้าเลยนะใช่ของขวัญนะลูกถ้าน้องไลฟ์น้องจะได้ของขวัญจากพี่ๆจากน้องๆที่เข้ามาในห้องน้องรู้แล้วเดี๋ยวผมทำชื่ออามด้วยเนี่ยเป็นไกด์แบบนี้สักอันตอนนี้น้องต้องเข้าใจนะครับตอนนี้เปรตของน้องเนี่ยมันกำลังจะเปิดนะครับแต่เพียงแต่ว่าผู้พี่ๆขึ้นมาจอเล็กกันเนี่ยน้องดีเคน้องจะได้คนมากกว่าเดิมครับแต่ว่าช่องเล็กๆนี่ที่เราขึ้นมาอาจจะหยุดอยู่เท่านี้หรือจะเพิ่มมากกว่านี้แต่ถ้าเราลงปุ๊บน้องจะได้ฟีดเข้ามาเต็มเลยครับแต่ว่าน้องไม่เป็นไรพี่ๆขึ้นมาให้ความรู้อย่าพี่ๆเขาลงแล้วน้องอาไม่ต้องกลัวลูกว่าคนจะดูเราน้อยเราไม่อยากไปซีเรียสลูกเพราะว่าเราไปกังวลเรื่องคนดูนะเดี๋ยวเราจะประมาเราปล่อยไปตามสบายลูกเราเล่นตามสบายเราเวลาเราไปเจอพวกพี่ๆดาราเราก็สวัสดีขอบคุณครับผมชื่ออาร์มครับแนะนำตัวพี่ชื่ออะไรครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วหนูก็ไปกดติดตามพี่เขาเราก็ฝากว่าพี่แฟนคลับในห้องครับขับไปติดตามพี่ฝั่งห้องตรงกันข้ามด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยลูกแล้วเราก็จะได้เพื่อนได้พันธมิตรที่ดีซึ่งกันและกันแล้วต่อไปพอเราออนปั๊บเขาก็จะชวนเราไปเล่นด้วยตลอดเข้าใจใช่ไหมใช่มันดีสำหรับตัวเองด้วย ดีสำหรับทุกๆคนตัวเองครับพวกพี่อ่ะไม่แค่ได้เป็นแบบว่าช่วยปักหมุดช่วยเป็นกำลังใจช่วยบอกเพื่อนๆในห้องช่วยกดติดตามกดแชร์กดใจส้มถูกต้องไหมแค่นั้นเพราะว่าใจส้มก็ได้แค่วันละ1รอบใช่ใช่ครับเพราะพวกเราพวกสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สวัสดีพี่พี่มาดูน้องแต่เมื่อวานนี้แหละใช่ผมก็เหมือนกันคล้ายจริงนะใช่ผมก็เหมือนกันพี่แต่ว่าเหมือนที่เราบอกแล้วว่าเราพยายามไม่ให้น้องไปอยู่กับตรงนู้นเพราะว่าเดี๋ยวเขาหาว่าน้องไปเกาะมั่งไปอะไรมั่งเราไม่อยากให้โดนดราม่าตรงนั้นใช่ครับเราสงสารน้องเมื่อวานนี้พี่แชร์ไปหาเพื่อนๆหลายคนเลยนะพี่ตกใจมากเลยว่าน้องเหมือน
เหมือนน้องชาลีมากๆเลยนะก็เมื่อกี้น้องมิ้นยังน้องมิ้นยังตกกระจายเลยไม่ต้องอะไรเยอะดารายังแบบนั่งเงียบเข้ามาตั้งแต่น้องไลฟ์ช่วงเที่ยงมั้งเนาะยันเย็นยันมืดพี่ยังอยู่ห้องน้องอยู่เลยพี่แชร์ไปหาพวกพี่บิงกี้แชร์ไปหาเพื่อนๆที่FC ของชาลีตัวจริงนะพี่ก็แชร์ใช่เดซี่เขาก็เข้ามาดูอยู่นั่นน่ะเห็นไหมพวกพี่ๆเขาที่ว่าเคยช่วยเป็นนูเขาก็เข้ามาดูเราอยู่ว่าเออเหมือนนะอะไรอย่างนี้เพราะเหมือนเมื่อเช้าที่เราได้เจอพี่เจในห้องพี่ตุ้มใช่ไหมเขาก็บอกว่าเออก็คล้ายอยู่นะอะไรอย่างแต่เขาจริงนะน้องหน้าตาคล้ายมากๆเลยนะไปผูกกับตรงนั้นเยอะลูกเราพยายามเป็นตัวของตัวใช่ยิ่งเมื่อวานน้องใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมน้องใส่เสื้อสีขาวแล้วเหมือนที่บอกว่าน้องก้มอ่ะโอ้โหน้องเหมือนมากเลยน้องก้มทำอะไรไม่รู้นะแต่ว่าน้องเหมือนมากๆเลยเออพี่ก็ว่าคนอย่างนี้ก็มีเนาะหน้าตาคล้ายกันจริงๆนะโอเคพี่จะติดตามน้องไปนะเรื่อยๆนะและบางทีบางสิ่งบางอย่างถ้าน้องไม่เข้าใจน้องถามพี่ตั้มนี่ก็เก่งนะพี่ตั้มแล้วก็พี่การนะแล้วเมื่อวานนี้มีพี่อีกคนนึงชื่ออะไรนะที่พี่เขาขึ้นมาช่วยบอกน้องเมื่อวานเนี้ยรู้สึกว่าเราเลเวล26มั้งใช่ที่ขึ้นบ่อยอาจจะมีพี่การใช่มีเมื่อวานนี้มีใช่ไม่มีพี่การแล้วก็พี่การกับแม่นุชห้องนี้ก็มีพี่การกับแม่นุชที่เขาจะขึ้นบ่อยก็เหมือนที่บอกว่านี่น้องตั้งพูดอะไรใช่ไหมเมื่อวานนี้น้องยังไม่มีนะวันนี้ตั้งแล้วใช่ไหมครับโอเคน้องจะได้แบบอ๋อมีพี่กาวินเมื่อวานมีพี่กาวินด้วยใช่ครับใช่เฮ้ยแต่น้องทำถูกต้องแล้วนะน้อง GK ไปเรื่อยๆเมื่อวานนี้น้องเจอพม่าด้วยใช่ไหมพม่าอยู่2คนแล้วหนูมีนี่ไหมลูกมีเขาลงก่อนตั้งโทรศัพท์ไหมเวลายังไม่หมดตัดลงก่อนเมื่อวานนี้ใช่ไหมอ่านะครับเมื่อวานนี้น้อง PK กับพม่า2คนสาวๆอ่ะแล้วน้องตัดเวลาเขาลงก่อนเวลาเรายังไม่หมดเลยอ่ะอย่าทำอย่างนั้นอีกนะเดี๋ยวก็จะหาว่าไม่มีมารยาทหรือเปล่าเออเราให้เวลาที่เรา PK เขาแล้วแข่งขันอยู่อ่ะเราให้เวลาหมดแค่แป๊บนึงแล้วก็ขอตัวอย่างเงี้ยแต่เมื่อวานนี้น้องตัดลงปุ๊บเลยสาวๆตกใจหมดเลยสาวๆแต่ไม่เป็นไรน้องใหม่ๆเนาะน้องใหม่ๆน้องมือใหม่ก็เดี๋ยวพี่ว่าน้องจะดังในอนาคตนะพี่ดูแล้วได้ครับโอเคครับพี่เป็นกำลังใจให้ครับพี่ขึ้นมาก็มาคุยว่าเออน้องหน้าตาดีจริงๆนะโอเคครับถ้าไงพี่ลงก่อนนะให้พี่ตั้มครับน้องลงด้วยครับเอาพี่ตั้มลงด้วยลูกเอาพี่ตั้มลงด้วยครับบ๊ายบายครับครับสวัสดีครับทำไมขึ้นมาน้องไว้ทันขอบคุณพี่ทุกคนนะครับพี่ชาลีครับนั่งจนคลายนั่งจนปวดหลังนะโอเคด้วยโอ้ยพอขยับเลยปวดหลังตาดับิขอพักหายใจก่อนเอ๊ะปวดหลังมากอยากไปเดี๋ยวผมจะไปติดตามพี่คนพี่บอยหลายๆคนฮะบางทียังไม่ค่อยรู้จักกันกุหลาบคนละหนึ่งดอกนะครับพี่ทุกคนอันนี้เป็นชาเลนจ์นะครับน้องอาร์มชาเลนจ์25คนครับถ้าเราทำชาเลนจ์สำเร็จเราจะมีโอกาสคูณ2หรือคูณ3ตอนนี้เราต้องที่ขึ้นมุมนี้ใช่ไหมใช่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 คนช่วยหน่อยค่ะข้าวไม่กินข้าวเที่ยงเลยสู้ครับทุกคนคนละหนึ่งดอกครับคนละหนึ่งดอกครับสลับไปสลับมาได้นะครับเพื่อเป็นการทำชาเลนจ์นะครับสลับไปสลับมาได้เพื่อเป็นการทำชาเลนจ์นะครับทุกคนอีก5คนครับอีก4คนครับ
พี่ทุกคนสลับไปห้องผมกับห้องน้องอาร์มนะครับสลับไปสลับมานะครับจะได้ชาเลนจ์สลับมาห้องคุณก็ได้นะคะเอ้ยอยากจะมาห้องคุณก็มาได้นะคะมาเลยนะคะอีก2คนครับพี่ๆทุกคนอีก2คนครับอีก2คนครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคสวยเดี๋ยวคูณ2แล้วเราไปกันเลยนะครับทุกคนคูณ2เราไปกันเลยนะขอบคุณครับพี่ซ้ายขอบคุณพี่ๆทุกคนครับสองคนทำไมหนูมันไม่ครบอ่ะหนูไม่ทันอ่ะเอาแล้วเราได้เปรียบแล้วเราได้เปรียบแล้วน้องอาร์มทุกคนเลทส์โกคูณ2ไปครับทุกคนพักใจนะครับคูณ2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 เลทส์โกเลทส์โกขอบคุณครับคุณเบนนี่ขอบคุณครับพี่เบนนี่ทุกคนเราไม่มีคูณเราก็ชนะได้คูณ2ครับตอนนี้คูณ2อยู่ครับทุกคนคุณ2อยู่คุณ2อยู่ตอนนี้เราจะแซงได้ตอนนี้เลยครับเราจะแซงได้ครับไปเลยไปเลยไปเลยใส่อะไรก็จะได้คะแนนคูณ2หมดเลยนะครับตอนนี้ใส่อะไรได้คะแนนคูณ2หมดเลยครับทุกคน10วินาที10วินาทีคูณ2จะหมดแล้วจะต้องช่วยขอใจให้หน่อยนะครับขอบคุณครับพี่แนนขอบคุณครับทุกคนนะครับ Let's go Let's go Let's go สวยมากครับสวยมากสวยมากไปอี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 กขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับแซงเราทุกคนทุกคนเพื่อนนะครับLet's go, let's go, let's go, tap, 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 tap. ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว1นาที20วินาทีทุกคนไปค่ะขอบคุณครับพวกเขาหนูเชื่อพี่ๆทำได้มาเร็วพี่บูมครับฝั่งไหนครับครับจะไม่ขอเพลงให้แล้วจุ๊บเหลือเวลา1นาทีครับพี่ๆทุกคนระวัง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 ทุกคนช่วยปาดจ้ะระวังโดนปาดตอนจบนะระวังโดนปาดตอนจบนะทุกคนนะสู้ๆนะทุกคนช่วยนะสามสิบวินาทีสุดท้ายครับทุกคนฝากหน่อยนะครับสู้ๆสู้ๆสู้ๆสู้สู้สู้เอาแล้วน้องมิ้นส่งสัญญาณแล้วน้องมิ้นส่งสัญญาณแล้วเมื่อกี้พี่แอบเห็นสายตาน้องมิ้นอยู่เมื่อกี้สัญญาณอะไรครับสี่วินาทีสุดท้ายครับสี่วินาทีสุดท้ายทุกคนเข้าไปแล้วทุกคนเข้าไปแล้วแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองนั่นมันไม่มีชอบช็อตนี้มากเลยไม่ใช่สัญญาหนูแบบลุ้นปาดสวยมากกว่าสวยมากขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่แนนครับคุณยอมแล้วชาตินี้ขอบคุณครับพี่จันทิมาขอบคุณพี่ทุกคนขอบคุณพี่แฟค่ะขอบคุณพี่ทุกคนค่ะพอว่าล่าเราเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจบแมตช์แล้วเราก็ขอบคุณ MVP ฝั่งเราก็คือกดไปดูที่ตรงคะแนนนะครับแล้วเราก็อ่านรายชื่อให้เกียรติกับ MVP ที่คอยมาซัพพอร์ตเราใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่อุ๋ยพี่เดชพี่แนนพี่นะครับพี่นุ่นพี่นุ่มนิ่มแล้วก็พี่ยอมแล้วยอมแล้วชัดนี่ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนเลยฮะพี่เบิร์ดคุณแก๊ปนะคะคุณชายฝากหน่อยนะกดผิดเอ้ายินดีมากๆยินดีมากๆเดี๋ยวเล่นบ่อยๆอ่ะครับเดี๋ยวเล่นบ่อยๆจะดีขึ้นหรือว่าใครอยากรู้อะไรก็ถามผมได้นะยินดีครับยินดีแนะนำสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับอีกสักหนึ่งแมตช์ไหมอีกสักหนึ่งแมตช์ไหมได้ครับโอเคมาโอเคอยากรู้สาวป๋าเลยนะพี่ตั้มเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของพวกบูสเตอร์พวกการ์ดอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเอาไว้ชิงจังหวะกันตอนนี้ก็ฝากขอใจด้วยนะครับพี่ๆทุกคน Let's go ขอใจจะได้คนละ3แต้มอืมใช่ๆๆทุกคนขอ
ขอจองขอใช้ได้นะคะคือยังไงนะคือทำไมถึงได้คูณนะพี่เพียชาเลนจ์ครับมันจะมีชาเลนจ์ขึ้นมาครับมันจะมีชาเลนจ์ขึ้นมาประมาณ3นาทีอ่ะจะมีชาเลนจ์เขาให้เราทำอย่างเช่นอาจจะ26คนส่งดอกกุหลาบคนละ1ดอกอะไรเงี้ยหรือจะเป็น500คะแนนถ้าเราทำชาเลนจ์ตรงนี้ได้อ่ะครับเราจะมีโอกาสได้คูณ2หรือคูณ3อ๋อแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันให้ทำชาเลนจ์อะไรครับก็เขาจะบอกก่อนครับเขาจะบอกก่อนเนี่ยเดี๋ยวรอดูได้ค่ะให้ครบ25คนเลยพวกเนี้ยพี่บูใช่ๆๆไหนอ่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวประมาณ3นาทีนิดๆเดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวพี่ชี้ดูฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูชาเลนจ์พี่เอ็กซ์สวัสดีครับขอบคุณครับพี่กิ๊กขอบคุณครับนี่ไงมาแล้วชาเลนจ์จะมี40วินาทีจะได้คูณ2 40วินาทีเดี๋ยวเราจะดูว่าเขาจะให้เราทำอะไรขอบคุณพี่ไอ้นะครับก็ถูกต้องเนี่ย25คนพอดีเลยถ้าเป็นเป้าหมายผู้ให้ของขวัญในทีม25คนก็คือฝั่งน้องบูมกับฝั่งน้องมิ้นรวมกันให้ได้25คนส่งของขวัญทุกคนข้ามไปข้ามมาเลยทุกคนส่งของขวัญให้ครบ25คนไปข้ามมาได้นะฝากกันด้วยนะครับพี่ๆทุกคน25คนครับ Let's go ฝากกันด้วยค่ะให้ถึง25คนโอเคทุกคน18แล้ว19ขอบคุณครับขอบคุณครับอีก15คนครับพี่ๆทุกคนดอกกุหลาบคนละ1ดอกก็ได้ครับพี่ๆ5คนถ้าเราได้ชาเลนจ์จะได้เปรียบในการแข่งขันนะครับอีก4คนค่ะทุกคน2คนใช่พี่กิ๊กใช่อีก10คน10วินาทีครบแล้วอีก10คนสลับไปสลับมาห้องผมกับห้องน้องอาร์มได้นะครับสลับไปสลับมาอีก7คนครับใกล้แล้วอีก5คนอีก3คนอันนี้ไม่ได้ถ้าอย่างตอนนี้กับของพี่กับน้องอาร์มไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะไม่ได้คูณ2เมื่อกี้แต่ฝั่งนู้นถ้าทำสำเร็จเขาก็จะได้คูณ2เดี๋ยวคะแนนเขาจะพุ่งไปเลยเพราะว่าเขาได้คูณ2ขอบคุณค่ะคูณ2นะคะคะแนนคูณ2ครับเพราะว่าชาเลนจ์ค่อนข้างสำคัญมากครับบางทีคูณ3แบบคะแนนตะเลิดไปเลยอะไรเงี้ยก็มีขอบคุณค่ะใช่นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมคุณหญิงไม่แฟร์ค่ะขอบคุณค่ะป้าเฮ้ยเราก็สู้ได้ทุกคนถ้าเรามีนวมนะครับเราวางนวมได้ทุกคนสู้ๆตอนนี้คุณแค่สองคูณใช่มันจะมีระยะเวลาค่ะที่มันเขียนว่าคูณ2อยู่พอนัวบางอันก็จะไม่ติดใช่ไหมคะพี่คุณใช่ครับถ้านวมเนี่ยจะมีโอกาสติดประมาณ 30% ที่จะเป็นคูณ5ใช่1นาที30วินาทีครับทุกคนแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นของใหญ่ๆก็จะติดง่ายกว่าจากที่เห็นเล่นแล้วนะครับทุกคนฝากกดใจด้วยนะครับพี่ๆทุกคนกำลังจะเข้าสู่ช่วง1นาทีสุดท้ายครับใจแล้วมันจะทำอะไรคะเปิดการมองเห็นใช่ไหมคะอะไรนะคะการเปิดการเคาะจอคือการเปิดการมองเห็นใช่ไหมคะใช่มันเป็นเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันในห้องทั้งโฮสต์ด้วยแล้วก็ผู้ที่อยู่ในห้องด้วยขอใจคอมเมนต์ถ้ายิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดียิ่งแชร์ยิ่งดีท้ายค่ะ40วินาทีสุดท้ายค่ะไปค่ะสวัสดีครับพี่แป้งร่ำสวัสดีครับ30วินาทีสุดท้ายครับทุกคนวันนี้ยังไม่ถึงพันเลยนะทุกคนขอบคุณครับพี่ฮันนี่บีขอบคุณครับต้องเจอวันนี้ไม่ถึงพันเลยนะต้องเจอจริงหรอเนี่ยคอนอันนี้จะช่วยทำให้นวมอะครับลดประสิทธิภาพลงใช่วันนี้ทุกคนขอบคุณค่ะตอบเข้าไปค่ะห้าสี่สามสองเย้ ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนขอบคุณมากนะ
ขอบคุณครับพี่ฮันนี่บีพี่แนนขอบคุณพี่ๆทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เพียเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่นะได้ได้ได้เลยขอบคุณน้องบูมด้วยขอบคุณน้องมิ้นนะครับขอบคุณน้องอาร์มนะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเลยนะครับมีอะไรกดมาหาพี่ได้เดี๋ยวพี่ช่วยอธิบายให้โอเคได้ครับโอเคโอเคยินดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย